สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ขอโทษนะคะมาสายตั้ง15นาทีอะมากันยังอะรอที่นาบ้างปะเนี่ยเพิ่งถึงบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเหนื่อยมากสวัสดีรอพี่อยู่ป่ะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเข้ามากันหรือยังเข้ามากันแล้วตอนนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มาร่วมเล่นเกมกันเหมือนเคยนะคะว้าเดี๋ยวนะให้มาก่อนเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแป๊บนึงนะคะมาครบมาสวัสดีทุกคนนะคะมากันแล้วนะมากันเร็วๆนะจ๊ะเหนื่อยมากอะสวัสดีค่ะมิสชิวมิสชิวควรจะเอาแว่นตามาด้วยนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะเป็นไงกันบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาทำอะไรกันบ้างคะทำงานกันเหนื่อยไหมคิดถึงกันบ้างไหมรอพี่มาไอ้นะรอพี่นานมากขอโทษ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 พอดีวันนี้นะคะวันอาทิตย์เนี่ยจริงๆวันอาทิตย์จริงๆเป็นวันที่จริงๆไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าเผอิญวันศุกร์ที่นั่นเราก็ไม่สะดวกด้วยมันมีธุระอะไรนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็น Family Day นะคะเมื่อวานก็ทำงานดึกนิดนึงนะคะทำงานเสร็จปุ๊บก็ไปกินร้านเจโอมาด้วยนะคะทานเผื่อนะคนเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำบุญที่อะไรนะตรงหัวลำโพงอะไปซื้อลงศพเหมือนเคยก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะขอเซลฟ์วันดูก่อนนะคะอ่านแป๊บนึงก่อนรอให้มากันเต็มๆก่อนกดไลค์กดแชร์กันก่อนเร็วๆจะได้มาเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวนะขอนี้แป๊บนึงก่อนโอ้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่เพิ่งกลับมาถึงแล้วไม่อยากบอกเลยจริงๆนี่คือแบบเพิ่งมานึกได้ตอนที่ใกล้ถึงบ้านวันนี้มีไลฟ์นี่แย่มะนะแป๊บนึงนะคะขอดูนี่แป๊บนึงก่อนมากันแล้วนะมากันเยอะก่อนเลยนะสาธุสาธุสวัสดีค่ะเพิ่งถึงบ้านพอดีเลยดีมากวันนี้เพิ่งไปซื้อคริสติน่าครบเซตน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะคิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะเดี๋ยวนะขอดูนี่แป๊บหนึ่งมันจะกลับหัวกลับหางไปที่นานไหมเดี๋ยวนะว้ายเหนื่อยมากก็เนี่ยก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นวัน Family Day เป็น Family Day เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนก็ตื่นมาวันนี้ก็เตรียมตัวพาที่บ้านไปทานข้าวนะคะก็พาพ่อพาแม่พาน้องๆอะไรเงี้ยไปวันนี้กินอาหารเวียดนามมื้อเที่ยงก็ไม่ไกลจากบ้านหรอกเพียงใกล้ๆบ้านนี่แหละแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าเอ๊ะไหนๆวันนี้ออกมาแล้ววันนี้ต้องออกมาให้คุ้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะขอครอบนี่ก่อนคืออะไรเอาน้ำให้ที่หนาด้วยนะค่ะแล้วก็อะไรต่อนะก็คือก็เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปทำวันให้มันให้มันคุ้มนิดหนึ่งนะคะก็เลยไปทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปโฮมโปรมาไปดูตู้เย็นนะคะเพื่อที่ทำบ้านให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดได้ตู้เย็นมาแล้วนะคะก็ซื้อของทุกอย่างให้มันครบเสร็จปุ๊บแล้วแป๊บหนึ่งอ้าวได้เวลาทานข้าวอีกแล้วนะคะ
ก็เลยนอกจากเวลาทานข้าวเองแล้ววันนี้ก็เลยต้องแวะไปซื้ออาหารให้นกอีกก็เลยต้องแวะโกลเด้นเพลสไปซื้อผักให้นกนะคะซื้อผักให้นกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยอ่ะพาที่บ้านไปทานข้าวก็กินบาร์บีคิวนะคะวันนี้ทานบาร์บีคิวกันปิ้งย่างอาหารเกาหลีไม่ไกลจากบ้านเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ผมไม่ผ่านแล้วนะคะสุดยอดมากก็โอเคก็ถือว่าวันนี้ทั้งวันให้ครอบครัวนะคะแพ้ทุกครั้งที่พี่ปล่อยผมจริงหรอนี่นะคะหลงรักตั้งแต่จนนินจาขอบคุณค่ะวันกินประจำสัปดาห์ใช่ก็ปกติก็วันธรรมดาก็ถ้ายุ่งๆก็ไม่เคยได้เจอพ่อแม่เท่าไหร่นะคะก็เลยถ้าเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างน้อยพยายามแบบน้อยๆที่ละวันเราต้องพาเขาไปทานข้าวอะไรเงี้ยไม่ออกไปทานข้างนอกแล้วก็กินแถวๆบ้านไม่ไกลมากแต่ก็ต้องอาทิตย์ละครั้งก็ควรจะเจอพ่อแม่พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยกับน้องๆด้วยนะคะโอเคมากันกี่คนแล้วมากันครบไปยังเอ่ยนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะให้กับคุณเพื่อนๆเพื่อที่จะมาร่วมเล่นเล่นเกมสนุกๆตอบคำถามด้วยกันเหมือนเคยนะคะพี่จินาไม่ค่อยชอบทานอาหารที่สาอูชอบมากพี่ชอบทานส้มตำมากแล้วก็วันที่1เมษายนนี้หนูสอบเข้าม.4โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วขอกำลังใจหน่อยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะน้องไอซ์ป่ะใช่น้องไอซ์เป็นกำลังใจให้นะจมแจม แหมเสื้อบุพเพสันนิวาสเนี่ยแล้วพี่จะใส่ไปไหนเนี่ยให้พี่ใส่ไปไหนเนี่ยฮะ แล้วมีรูปด้วยน่ารักมากขอบคุณมากนะจ๊ะวันนี้แจกฝักบัวอีกละวันนี้เหมือนเคยนะคะเครื่องนวด10ชิ้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างละ1ชิ้นอ่ะเอาไปหยิบผลิตภัณฑ์ก่อนนี่นะคะเห็นไหมเพิ่งมาจริงๆของยังไม่เรียบร้อยเลยดูสิหูยแล้วดิฉันแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเหนื่อยมากโอเคเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะฝักบัวเครื่องนวดเนี่ยนะคะ10ชิ้นอันนี้10ชิ้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Christina Booster Serum 1ชิ้นนะคะนี่นะคะกล่องคืออย่างนี้นะคะแล้วข้างในก็คืออย่างนี้นะคะเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นแน่เลยนะคะBooster Serum เสร็จก็จะมีตัวนี้คือ Miracle Moisture Cream กล่องเป็นอันนี้นะคะขวดเป็นอันนี้นะคะเห็นไหมนะคะแล้วก็คอลลาเจนขวดสวยงามมี2ชั้นนะคะแม่ร่วง Sorry ช้อนกระเด้งออกเลยขอโทษด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือคอลลาเจนคอนเซนเทรตคอลลาเจนนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะกดไลค์กดแชร์ยังอ่ะมีกี่คนแล้วเนี่ยแอดมินอัปเดตด้วยวันนี้เราจะทำอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ารู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปเรียนกันต้องไปทำงานกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดึกวันนี้นะคะวันนี้เราจะอย่างรวดเร็วมากๆโอเคไหมโ
อ๋อเอาชาร้อนมาเลยเหรอโอเคชาเขียวเดี๋ยวนะอันนี้เอาไว้เดี๋ยวได้แป๊บนึงนะคะชาร้อนแล้วมันจะโอเคมั้ยมาไก่ขอกินยาก่อนขอน้ำเปล่าพี่นาด้วยขมมากเป็นยาบำรุงที่นาทานทุกวันนะคะ มากันเท่าไหร่แล้วแอดมินเบทซี่โอเค thank you เรียบร้อยแล้วมีทั้งน้ำเปล่าแล้วก็มีทั้งน้ำชาเขียวนะคะแว่นอยู่ที่หัวโอ้ตายแล้วฉันโอ้ยพอรีบอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเงี้ย200คนแล้ว200คนแล้วว้า200คนเองเหรอยังไม่พออ่ะ กดแชร์กันหรือยังคะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการทำงานของตินานิดนึง นะคะจะมาเล่าเรื่องการทำงานก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่ทำงานเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีความตั้งใจในการทำงานเนี่ยในแบบของเราเนี่ยยังไงบ้างนะคะ ตินาเป็นคนเวลาตินาทำงานทุกคนในเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทราบว่าตินาเป็นคนที่ตั้งใจมาก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 บางทีมากมากจนเกินไปนะคะแต่ว่านาคิดว่ามันก็โอเคนะการที่เราใส่ใจกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยสิ่งที่เราที่สำคัญเป็นสิ่งที่เรารักด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยแป๊บนึงก็มีคนให้ฉายาว่าเป็น Dancing Queen ตอนแรกก็งง Dancing Queen ก็กำลังรู้สึกเหมือนกันนะว่าเราก็ไม่ได้เต้นเยอะขนาดนั้นนะแต่ทำไมเราถึงเป็น Dancing Queen หรืออาจจะเป็นเพราะว่าณตอนนั้นไม่มีใครมาเต้นแบบนี้อ้าวแบบนี้คือแบบไหนฮะใช่ไหมอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะถ้าที่นาณตอนนั้นที่นาก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะ ก็เลยก็เอามากันหัวใจรัวๆให้เรารู้สึกว่ามีคนฟังเราอยู่ได้ไหมแชร์ด้วยฟังด้วยแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยนะคะกินแก่งเข็นกินอะไรนะแต่ก็กินแก่งแข่งกันอะไรแปลว่าอะไรอ่ะให้อ๋อเจ้าไว้ใส่ดูละครไงเจ้าค่ะโอเคโอเคให้ได้บรรยากาศใช่ไหมจากการตั้งใจทำงานนะคะก็เลยเนี่ยอย่างอ่ะมาพูดถึง Dancing Queen ก่อนตอนแรกก็อันนี้จริงๆนะตอนแรกที่นันมีความรู้สึกว่าตั้งชื่อ Dancing Queen เนี่ยมันก็เพรสเชอร์อยู่อย่างหนึ่งรู้ไหมทำไมมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เต้นก็คือไม่ใช่แล้วอ่ะก็คือหยุดเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวที่นาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าเต้นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นที่ฟีลลิ่งมูดของเราอะไรเงี้ยทำให้ดูเหมือนกับว่าเราแบบเต้นเยอะเราแบบอะไรนิดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบฟุดหน่อยอะไรเงี้ยนะนะคะนั่นคือฉายาที่มาของDancing Queen นะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ๊ยทำไมที่นามีความรู้สึกวันนี้ที่นาแบบว่าลนมากเลยอ่ะนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนคงทราบว่าไม่มีใครทำเพลงแนวนี้อย่างที่พี่เต๋อพูดตลอดเลยว่าเราจะมาลองทำเพลงอะไรใหม่ๆแนวเพลงใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำกันคือถ้าเราทำเราก็จะเป็นต้นแบบของแนวนี้
นะแต่ว่าถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ลองใหม่ทำอย่างอื่นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเผอิญโชคดีมันเวิร์กจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นในแนวแดนซ์อยู่เหมือนกันนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อร่วมสนุกใช่ถูกต้องค่ะแฟรงกี้ฮายแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือนั่นเป็นที่มาของฉายา Dancing Queen เพราะว่าเราเต้นแล้วก็ด้วยแนวเพลงอะไรหลายอย่างนะคะและโชคดีมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่านะต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ทำให้เส้นทางการทำงานของตินาเนี่ยได้ผ่านล้านตลับมาถึง4อัลบั้มนะคะติดต่อกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก อยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะทุกคนที่นาก็คงไม่ได้ประมาณนี้และฉายานี้ก็คงไม่ได้และทุกวันนี้คงยังไม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะการตั้งใจทำงานของเราเขาถึงบอกว่าเออมันก็ถูกตอบแทนด้วยความรักที่ทุกคนมีให้ตินาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยมันเป็นอะไรที่มีค่ามากแต่อย่าดูเล็บตินาตอนนี้นะคะนิ้วไม่เหลืออะไรแล้วค่ะวันนี้จริงกะจะไปทำเล็บนะแต่ว่าช่างไม่ว่างก็เลยอดเดี๋ยวต้องไปเป็นพรุ่งนี้แทนนะคะโอเคกลับเข้าเรื่องใหม่นะคะก็คือการทำงานถึงบอกว่าเราเชื่อว่าทุกคนเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของตินาตั้งแต่วันแรกที่นาเข้ามาจนถึงปัจจุบันจนถึงณวันนี้เนี่ยคือมันมีแต่ว่าจะต้องทำอะไรให้มันยากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนมันไม่ใช่ว่าเหมือนเมื่อก่อนที่อัลบั้มแต่ละอัลบั้มจะออกมาเนี่ยมันก็แบบใช้เวลามากเดี๋ยวนี้แป๊บ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 เพลงก็ออกมาได้แล้วนะคะก็ตามนั้นนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วนี่ฟังเพลงเธอร้องเพลงเธอกันได้ทุกคนนะวันเนี้ยกดไลค์กดแชร์ชื่อทุกชุดซื้อทุกชุดเลยค่ะพิจิตรนาขอบคุณมากขอบคุณมากคอน30ปีจัดเต็มเลยนะคะพี่โอ้โห30ปีเลยพี่น่ารักจังเลยเห็นพี่ใกล้ๆแบบนี้แล้วละลายแค่เห็นก็ใจละลายโอ้โหวันนี้พี่มีความรู้สึกวันนี้พี่วิ่งทั้งวันเลยอะเชื่อมั้ยพี่ไปดูตู้เย็นมา 4-5 รอบไปเนี่ยเพิ่งได้วันเนี้ยตอนแรกเขาว่าอะไรรู้มั้ยที่บ้านก็เชียร์บอกว่าเอายี่ห้อที่ป๊อปโฆษณาสิแต่ไม่ได้พี่ไม่ได้ซื้อยี่ห้อนั้นนะแต่ว่าก็ชอบรูปทรงตัวมันก็เล็กไปกับพี่นิดหนึ่งติดตามตั้งแต่เทปชุดแรกขอบคุณมากคิดถึงพี่ตินาจงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะนะคะก็ความตั้งใจของแต่ละคนในการทำงานนะก็เชื่อว่ามันไม่เหมือนกันของตินาเวลาตินาตั้งใจทำเนี่ยตินามีความรู้สึกว่าอยากให้เราภูมิใจและอยากให้คนอื่นภูมิใจในตัวเราเงี้ยอย่างเวลาที่นะพอเราเริ่มทำงานปุ๊บถ้าหากว่าเรามันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเราเองด้วยว่าฉันต้องทำให้ได้ ให้ดีที่สุดคือเราไม่ได้หมายความว่าที่นะทำทุกอย่างดีหมดแล้วนะคะคือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามีความตั้งใจที่อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็เราก็ทำได้เท่าที่ทุกคนเห็นก็คือนาก็เชื่อว่ามันคือเต็มที่สำหรับตินานะคะแล้วก็โชคดีที่เต็มที่ของตินาเนี่ยเป็นที่ พึงพอใจสำหรับทุกๆคนคือทุกคนก็แฮปปี้กับผลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตินาเชื่อว่าการที่เราใส่ใจเราตั้งใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งตินาคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีใจใส่ในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องออกมาดีแน่เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในการทำงานในการเรียนในการทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะก็พอเรื่องเพลงประมาณนึงแล้วเราก็เห็นว่ากี่นาทีละโอ้ยทำไมคุยแป๊บๆ19นาทีละโอเคก็เหมือนเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีเกมมาเล่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าตินารู้ว่าหลายคนอยากจะไปนอนแล้วนะคะเราจะไม่คุยกันนานวันนี้เราจะเข้าเรื่องก่อนและที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเค
ฮา3ทุ่มครึ่งโอเคเธอเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหนูร้องได้แล้วค่ะท่อนแรปแรปได้ด้วยเหรอโอ้เก่งจังเลยนะคะโอเคอย่างที่ทุกคนทราบนะคะตินาก็มี บทบาทใหม่อีกบทบาทหนึ่งนะคะนอกจากการเป็นนักร้องนะคะนั่นก็คือว่าตินาก็มีโปรดักต์ของตินานะคะอย่างที่เมื่อกี้ก็แนะนำให้เห็นแล้วนะคะก็จะมีตัวเซรั่มตัวมอยเจอไรเซอร์แล้วก็มีตัวคอลลาเจนคอนเซนเทรตคอลลาเจนนะคะตอนนี้เข้าสู่โหมดเดิมอีกนะคะ ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะสิ่งที่น่าจะพูดนะคะว่ามีอะไรอะไรบ้างก็เก็บข้อมูลให้ดีๆเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่น่าจะพูดต่อไปนี้มันจะเป็นคำตอบของคำถามที่น่าจะถามตอนช่วงท้ายๆนะคะขอให้พี่ทินาประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจสกินแคร์นะคะขอบคุณมากค่ะประสบความสำเร็จหรือไม่มันขึ้นอยู่กับทุกๆคนนะคะที่จะให้ความการสนับสนุนตินานะคะแต่ว่าตินามั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ตินามองให้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตินามีความตั้งใจในการทำโปรดักชิ้นนี้เช่นเดียวกันกับตอนที่ เหมือนกับตินาทำงานเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้มันออกมาดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ให้เหมาะที่สุดกับทุกๆคนนะคะง่ายมากขั้นตอนการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะต้องบอกเลย3ชิ้นนี้เป็นขั้นตอนการดูแลตัวเองผิวพรรณตัวเองอย่างเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ กดไลค์ยังกดไลค์น้องขอจิบน้ำแป๊บนึงนะแต่มันร้อนนะมันจิบยากมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะร้อนมากโอเคโอเคฟังนะคะเอ้าหายไปไหนกดไลค์กดรัวกดแชร์ไปยังเนี่ยโอเคมาแล้วเห็นหัวใจแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะมีความรู้สึกว่าเวลามีอันนี้เราแบบว่าอยู่ด้วยกันไงพอแบบว่าเอ้ตัวหัวใจหรือกลัวตัวเอ้กดไลค์เนี่ยมันเงียบหายไปมีความรู้สึกหรือว่าพูดอยู่คนเดียวเขาฟังกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะกดมาให้รัวอย่างต่อเนื่องให้ชื่นใจด้วยละกันนะคะโอเคนะคะอย่างที่บอก10ชิ้นวันนี้นะคะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งของโปรดักต์แต่ละตัวระวังปากพองนะคะพี่ก็ถึงพี่ต้องเต่าเมื่อกี้ไงนะคะโอเคตัวแรกเราจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะเพื่อความชัวร์นะคะตินาก็ไม่อยากให้แบบว่าอะไรขาดไปหรือว่าตกหายตกหล่นไปตรงไหนนะคะข้อมูลทุกอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ โอ้ร้อนมากเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีอันนี้ละกันอุ๊ยนึกก่อนนะConcentrate Collagen Gel จำได้ไหมมันคืออะไรจำได้ไหมคะตัว Concentrate Collagen Gel นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะเพปไทด์โมเลกุลเล็กนะคะที่อุดมไปด้วยสารอาหารผิวทรงคุณค่าหลากชนิดนะคะตัวนี้เนื้อเจลตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลที่ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็แต่ว่าเข้มข้นเพราะว่ามันคอนเซนเทรตนะคะจะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วถ้าหากว่าสังเกตมันจะมีเป็นคล้ายๆมีเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยนี่เห็นไหมคะเนื้อครีมเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยเห็นอะเห็นไหมว้าวเล็บน่ากลัวมากรู้จะให้ดูเล็บไหนดีเดี๋ยวนะเล็บดูไม่ได้เลยอ่ะนิ้วกลางก็ไม่ได้นิ้วชี้ก็ไม่ไม่อ่ะอันไม่รู้นิ้วไหนดีเอานิ้วนี้ก็ได้กันช่างเถอะนะเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมเนื้อครีมเข้มข้นมากนะคะแต่ว่าซึมซับได้อย่างรวดเร็วตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้แบบว่า
กระตุ้นการสร้างเอลาสตินในผิวนะคะใต้ผิวหนังนะคะให้ผิวหน้าขาวใสให้ผิวกระชับสำคัญที่สุดตัวคอลลาเจนเป็นตัวสร้างคอลลาเจนให้กับผิวมันก็คือคอลลาเจนมันก็เป็นอาหารผิวอย่างนึงนะคะแล้วก็ให้ผิวตึงกระชับสดชื่นสุขภาพดีนะคะนี่คือตัวคอลลาเจนนะคะไม่มีกลิ่นนะคะจำได้ใช่ไหมจำได้ไหมฟื้นฟูผิวที่สวยเหมือนเดิมเลยในบอกในตอบที่นาซีคอลลาเจนคืออะไรคุณครูถามนะคะคอลลาเจนคืออะไรนี่ใช่ไหมอุดมไปด้วยคอลลาเจนเพปไทด์โมเลกุลเล็กแล้วก็สารอาหารผิวทรงคุณค่าและหลากชนิดนะคะเนื้อเจลก็จะเป็นเนื้อเจลเข้มข้นปราศจากกลิ่นนะแล้วก็ซึ่งมันทำให้ช่วยซึมซับเข้าไปใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นการก็เรียกเลยนะกระตุ้นการสร้างเอลาสตินใต้ผิวหนังให้ผิวกระชับพูดง่ายๆคอลลาเจนเนี่ยคือทำให้ผิวกระชับกระจ่างใสด้วยนะคะหมดล้อกันแล้วพูดเร็ววันนี้ดูไฮเปอร์ยังไงก็ไม่รู้นะคะคอลลาเจนเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ตัวที่สองนะคะที่จะมาให้ดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัว Christina Miracle Moisture Cream นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาพูดง่ายๆก็เป็นเหมือน Super Whitening Creamนะคะจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสผิวขาวนะคะแล้วก็เนียนแล้วก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะลดจุดด่างดำนะคะตัวนี้จะเป็นอ่านเพื่อความชัวร์นะคะ Miracle Moisture Cream Moisturizer สูตรครีมเนื้อบางเบานะคะตัวนี้จะอุดมไปด้วยเซรามายจากสารสกัดธรรมชาติอันทรงคุณค่านะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลทำให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดริ้วรอยนะคะจุดด่างดำให้มันจางลงนะคะทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์สุขภาพดีค่ะโดดเด่นเปล่งประกายไปทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งวันเลยนะคะคือสรุปง่ายๆคือตัวนี้อุดมไปด้วยเซรามายด์จากสารสกัดจากธรรมชาติอันทรงคุณค่านะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวใสหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดพวกริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำคือมันเป็นตัวปรับเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดสีเขาเรียกไม่ใช่เมล็ดสีเม็ดสีผิวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีผิวนะคะมันแค่ยังนั่นแหละสีผิวให้มันสม่ำเสมอนะคะดูเนื้อครีมนิดหนึ่งอันนี้นะชอบมากบางคนอันนี้จะบอกให้บางคนนะคะบอกว่าอันนี้มันเหนอะไปถ้าถามตินานะสำหรับตินานี่ไม่เหนอะเลยเพราะปกติเราชอบใช้เหนอะมากกว่านี้นะคะอันนี้พยายามปรับสูตรให้มันเหนอะน้อยที่สุดเพื่อที่ส่วนใหญ่จะใช้กันได้แต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องทาเยอะนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราไม่จำเป็นต้องทาเยอะการที่ตินาใส่ครีมเนี่ยอาจจะให้ดูแต่ว่านี่นะครับแต่ละหน้าฉันไม่ได้เลยเพิ่งกลับมาบ้านเนี่ยยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะครีมเนี่ยเวลาทาครีมเนี่ยทาอย่างนี้นะไม่ต้องเยอะมากตินาจะทำอย่างนี้ตัวครีมใส่ที่มืออย่างนี้นะคะเราไม่ต้องทาใส่ปลายมือนะที่เราจะอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนิ้วฉันไม่อยากให้ดูนิ้วเลยตายละเนี่ยก็ทาอย่างเงี้ยแล้วก็ทาแบบสุดๆทาแบบผมทาไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าหน้าไม่สวยหน้าไม่ได้ล้างนะคะไม่ควรจะแบบเนี่ยสมมติเราทาเนี้ยเราใส่ที่มืออย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ทาปุ๊บ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 จะให้มันกระจายไปทั่วไม่จำเป็นต้องทาแบบอย่างหนาๆเยอะๆอ่ะนิดหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่าทาหมดหน้านะอันนี้เราใส่น้อยมากเมื่อกี้นี้แต่ว่าใส่นิดหน่อยแล้วก็พอเรากระจายไปหมดหน้าปุ๊บเราถึงค่อยๆแบบไปทีละเบาๆเงี้ยไม่ต้องถูแรงมากนะคะ
หัวใจไลฟ์หายไปไหนหมดอ่ะโอเคแมวนะคะเนี่ยแล้ว จะสังเกตนะทุกครั้งนะที่ทาตัวนี้นี่นะให้สังเกตดูผิวจะดูรู้สึกว่าผิวมัน bright ขึ้นนะคะนี่คือตัว Moist Christina Moist Miracle Moisture Cream อันเนี้ยหอมด้วยกลิ่นสะอาดสะอาดอายนิ้วตัวเองนะคะโอเคแล้วเนี่ยพอทาแป๊บหนึ่งเนี้ยปุ๊บนะพอจับทีหนึ่งมันซึมไปละนะคะแต่ว่ามันซึมไปแล้วแต่ว่ามันยังให้ความรู้สึกว่ามีครีมมีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวเราอยู่มองไม่เห็นเข้าสู่ช่วงบิวตี้ถูกต้องนะคะมีการเล่นเกมนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะวันนี้ที่นาก็มาแจกของเหมือนเดิมนะคะก็คือเครื่องนวดหน้า10ชิ้นนะคะสำหรับคำถามวันนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยคริสติน่าซึ่งมีอยู่3ตัวโปรดักต์อยู่3ตัวก็จะแจกอย่างละตัวนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะที่นาจะพูดว่าอะไรนะหัวใจจ้าหัวใจอยู่ไหนคะกดไลค์ยังไงไม่ถึงเดือนจะหมดกระปุกแล้วค่ะใช้ยังไม่ถึง1เดือนใช้เยอะไปละสินี่พี่ก็ใช้ทุกวันอยู่นี่มันยังเหลืออยู่เลยเนี่ยสร้อยไปใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรออยากได้เครื่องนวดจุงก็รอเล่นเกมนะอีกแป๊บหนึ่งใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะมาทันด้วยวันนี้โอเคใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เพื่อนๆมาเล่นเกมด้วยนะคะอย่างที่บอกมีของมาแจกเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ที่วัดสันนะคะเขาจัดช่วงโปรโมชั่นนะคะก็จากราคา 1,390 ตอนนี้เหลือ790นะคะจนถึงวันที่28มีนานี้นะคะเดือนนี้ก็น่าจะประมาณอีกอาทิตย์วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่18อ่ะอีก10วันเพราะฉะนั้นนะคะรีบไปซื้อเอานะคะนะนะครีมดีจริงค่ะดีใช่ไหมกุ้งใช้แล้วนะขาวบ้างไหมกุ้งใช้บ้างแบบเนี้ยคนที่ผิวแห้งง่ายมากๆใช้ได้หรือเปล่าคะก็นี่ค่ะที่นายเป็นคนผิวแห้งค่ะนะคะเมื่อกี้มอยเจอร์จบแล้วเรามาเซรั่มตัวนี้ตัวบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่สุดยอดมากนะคะตัวนี้คือตัวที่ช่วยกระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะเพื่อคืนความอ่อนเยาว์กระจ่างใสให้กับผิวนะคะตัวบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษของเขาคืออะไรจำได้มีใครจำได้บ้างเนี่ยลดราคาทั้ง3ตัวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะทั้ง3ตัวเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นถึงวันที่28มีนาคมนี้นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะคะเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจะตัวนี้ก็คือตัวที่เข้มข้นมากมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยร่องลึกนะคะแล้วก็ผิวแห้งผิวที่มีปัญหาที่เสียเหมือนเช่นแบบสมมติถ้าเราไปอาบแดดมาหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องผิวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวสภาพผิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะมันเป็นตัวที่ปรับสภาพผิวนะคะที่หมองคล้ำแห้งเสียให้ดีขึ้นนะคะช่วยเติม growth factor ให้กับเซลล์ผิวนะคะช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ให้สมบูรณ์แล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวในชั้นผิวนะคะทำให้ผิวหน้าแลดูกระชับฟูแน่นขึ้นสำคัญที่สุดดูคุมขนเขาเรียกว่าอะไรนะกระชับลงนะคะอันเนี้ยเป็นตัวที่มิราเคิลจริงๆตัวนี้ดีมากๆนะคะคือดีทุกตัวแหละแต่ว่าตัวนี้สำหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งผิวมีริ้วรอยนะคะก็จะทำให้แบบว่าริ้วรอยแบบลดลงตื้นขึ้นอะไรเงี้ยไอ้ตื้นขึ้นหรือตื้นลง
ฮัลโหลรูคุงขนกระชับใช่นะคะตัวนี้ อาจจะย้อนกลับมานะตัวนี้กระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องปรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวในชั้นผิวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยนะคะร่องลึกนะคะก็คือจะเป็นช่วยให้มันแบบว่าลดลงน้อยลงตื้นขึ้นนะคะผิวเสียให้ดีขึ้นคือตัวเซรั่มนะคะคอลลาเจนก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวกระชับนะคะกระชับขึ้นกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวมอยเจอร์ก็จะเป็นตัวที่ทำให้หน้าใสหน้าขาวนะคะแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนุ่มนวลทำให้ผิวดูสุขภาพดีค่ะนะโอเคตอนนี้มามีกันกี่คนแล้วเนี่ยขอเข้าไปดูในมือถือก่อน How manyเราจะเล่นเกมกันแล้วหรือยังมากันพออย่างเนี่ย One moment please งงตัวเองมากเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างเนี่ยอืมเซรั่มคอลลาเจนมอยเจอร์ถูกต้องตามขั้นตอนนั้นเลยตอนนี้แชร์กัน75มีกันอยู่กี่คนเนี่ย 8,000 กว่าคน reach 700กว่า like 700กว่าโอเคเราเล่นเกมกันเลยเนาะนะไม่อยากให้อยู่กันดึกมากอ่ะนะเข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยแหละเอายังเอาแล้วหรือยังสวัสดีค่ะกินข้าวยังคะวันนี้ของดดูพี่นะขอดูอะไรเนี่ยบุพเพสันนิวาสก่อนอะวันนี้ไม่มีบุพเพสันนิวาสนะร้อยกว่าคนกดไลค์แชร์กดไลค์แชร์โอเคมาเรามาเล่นเกมกันเลยแล้วกันนะคะคำถามนะคำถามแรกคือ10รางวัลสำหรับเครื่องนวดนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะผลิตภัณฑ์คริสติน่า Miracle Moisture Cream มีส่วนผสมสำคัญคืออะไรแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะทวนคำถามนะคะกดลงกดไลค์ไม่เห็นแล้วเนี่ยอ่ะมาแล้วโอเคผลิตภัณฑ์คริสติน่า Miracle Moisture Cream นะคะมีส่วนผสมสำคัญคืออะไรแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างตอบมาเลยนะคะสำหรับ10รางวัลกับเครื่องนวดหน้านะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ฝักบัวนะคะนี่โอเคChristina Miracle Moisture Cream ประกอบด้วยเซรามายด์จากสารสกัดธรรมชาติแอดมินช่วยดูนะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอุดมด้วยเซรามายด์ตอบด่วนนะตอบถูกตอบผิดช่วยเช็คกันเลยแล้วกันนะว่ามันคืออะไรบ้างองค์อยู่นี่องอะไรองอะไรจึง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 เร็วเล่นเกมกันก่อนตอบกันเลยด้วย10อันนะคะ10 ชิ้นแค่10อันวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรดีเรื่องความสวยความงามใช่ไหมเรื่องความสวยความงามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูนี่ก่อนนะระหว่างรอคำตอบนะจะลองลิปสติกอันนึงให้ดูนะแป๊บหนึ่งดูนะแป๊บหนึ่งนะคะขอทากก่อนเพิ่งไปซื้อมาเห็นไหมอุ้ยเย็นๆด้วย
มันจะมีความวาวเออก็สวยดีนะยังไม่ได้ใส่หรือซื้อมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะไม่ค่อยชัดเนาะมอยเจอร์ครีมตอบถูกแล้วหรือยังมอยเจอร์ครีมมีส่วนผสมสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตอบด้วยได้เครื่องนวดหน้า10ชิ้นนะคะหัวใจหายแล้วว่าสรุปตินาพูดกับใครอยู่เนี่ยไปหลับกันหมดแล้วหรอยูฮู Where are you I miss youI love you, yeah. เดี๋ยวขออ่านหน่อยสิแป๊บนึงโอเคหัวใจมาแล้วคริสเป็นไงเดิมด้วยโอเคเสร็จแล้วโอ้โหน่าจะครบ10คนแล้วล่ะมาละแป๊บนึงนะคะกำลังไล่อ่านอยู่นะคะเขาบอกให้รอแป๊บนึงนะคะเขากำลังจัดการให้เพราะว่าตินาเดี๋ยวปิ๊บแล้วสวยจังพิมพ์อยู่วิชนาเบเกอร์อย่างเงี้ยเซลจัดโอเคนะระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการดูแลผิวอีกอย่างหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูแลผิวเนี่ยขั้นตอนเนี่ยจะรู้จังเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยขั้นตอนการดูแลผิวจะทำอะไรบ้างอะถ้าตอบเสร็จแล้วนะก็มาคุยกับตินาเรื่องนี้แล้วกันเน็ตค้างเศร้าเลยอ้าวตายละ อุดมนะคะการดูแลผิวเนี่ยแต่ละคนก็ดูแลไม่เหมือนกันนะใช่ไหมขั้นตอนอะไรเงี้ย จูรูจูรูรูตอนเช้าทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นทำยังไงมีเซรั่มไหมแต่ว่าครบ10คนแล้วล่ะเนี่ยตินาดูแลผิวยังไงอ่ะแต่จะบอกตินาเริ่มต้นนะก่อนช่วงเช้านะขั้นตอนจริงๆเลยนะของตินาคือตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้านะคะตินาจะล้างหน้าก่อนแต่ตินาจะล้างหน้ากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตอนเช้าจะล้างหน้ากับตัวครีมที่ไม่มีสบู่เขาเรียกว่าอะไรนะ เพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมกลางคืนเราไม่ได้แต่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตินาจะล้างหน้ากับเซตาฟิลนะคะเป็นน้ำยาไม่ใช่น้ำยา บอกว่าน้ำยานี่เหมือนน้ำยาล้างส้วมมากเลยล้างหน้าเช็ดด้วยโทนเนอร์บำรุงกันแดดวิงวิงเหมือนของตินาจะใช้เซตาฟิลล้างหน้าก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นโฟมอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบเบาๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเซตาฟิลล้างหมดหน้าแต่ว่าถ้าเป็นโฟมเนี่ยจะล้างช่วยเฉพาะ T โซนนะคะส่วนที่เราช่วงมันเพราะว่าจริงๆกลางคืนเราก็ไม่ได้ไปเจอฝุ่นเราก็ไม่ได้แต่งหน้าเราก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้โฟมที่แบบเอาคราบสกปรกอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็จะมีโทนเนอร์นะคะใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าโทนเนอร์เช็ดหน้าเสร็จปุ๊บก็แล้วแต่ว่าเราจะมีตัวบำรุงอะไรก็แล้วแต่ตินาก็จะเริ่มเซรั่มก่อนทาเซรั่มก่อนเซรั่มเสร็จปุ๊บตินาก็จะมาคอลลาเจน คอลลาเจนแล้วก็ต่อด้วยมอยเจอร์ไอครีมแล้วก็กันแดดนะคะนี่คือขั้นตอนของตินาคือล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จปุ๊บเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์เสร็จแล้วก็มาทาเซรั่มคอลลาเจนมอยเจอร์ไอครีมแล้วก็กันแดดนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่
ขั้นตอนแบบอยากจะข้ามขั้นตอนอะไรแบบเยอะๆอย่างไงอะไรพวกเนี้ยคือเบสิกเลยตื่นมาเนี่ยหน้าก็ควรจะล้างนิดนึงนะคะล้างคือล้างด้วยเนี่ยซิตาฟิลอะไรก็ได้เบาๆนะคะถ้าคนที่หน้าแห้งถ้าหน้ามันก็คือต้องล้างแต่ถ้าคนที่หน้าแห้งมากที่นาก็แนะนำว่าจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกเลยว่าล้างน้ำอย่างเดียวก็ได้ตื่นเช้ามาเราล้างหน้าแบบด้วยน้ำอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าหน้าเราไม่ได้สกปรกนะคะแต่ว่าที่นามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคนเรามันจะมีช่วงจมูกช่วงเนี้ยที่มันทีโซนเนี่ยที่มันยังมีความมันก็เลยคิดว่า อย่างน้อยเราก็ควรจะเอาความมันตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือการดูแลของที่นานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโอเคแน่นอนคุณจะแต่งหน้าคุณจะอะไรก็ต้องหลังกันแดดหลังจากที่ใส่กันแดดอู้อ่านไม่ทันเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอยากรู้หน้าหัวใจหายๆมาหายๆเนี่ยแปลว่าอะไรวันเนี้ย Hello from Abu Dhabi Always love พิตินาค่ะ Hello ค่ะมองไม่เห็นนะเนี่ยพี่ไม่สามารถมองเห็นเลยเนี่ยตอนเช้าหนูล้างหน้าน้ำเปล่าใช่ได้ขอใส่แว่นดูเพราะมองไม่เห็นน้ำเปล่าแล้วก็ใช้เซรั่มแล้วก็กันแดดอืมไม่ใส่มอยเจอร์เลยเหรออืมญี่ปุ่นต้องดูแลดีๆนะเรายังเด็กผิวเรายังดีอย่าให้มันเสื่อมสภาพนะตั้งใจฟังค่ะนะอยากรู้ว่าควรเอาพวกสกินแคร์แช่ตู้เย็นนะคะเคยอ่านว่าเว็บเขาบอกว่าถ้าแช่ตู้เย็นจะทำให้คุณสมบัติของครีมเปลี่ยนไปค่ะตินาไม่รู้นะแต่ของตินาบางชิ้นตินาก็แช่นะอันที่เรายังไม่ได้ใช้แบบแต่พวกเครื่องสำอางลิปสติกนี่ควรจะแช่นะถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเรามีเยอะแล้วก็เราน้ำหอมตินาก็ใส่ในตู้เย็นนะคะต้องใส่ต้องบำรุงดีๆนะคือตอนนี้บางครั้งเนี่ยคนหลายคนอาจจะมองว่าผิวฉันยังไม่มีริ้วรอยผิวฉันยังดีอยู่ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเยอะมากนะคะแต่ไอ้ที่มันมีอยู่ที่มันยังดีอยู่ถ้าเราไม่ให้อาหารบำรุงผิวหรือว่าไม่ช่วยแบบว่าช่วยให้ช่วยเขาด้วยเนี่ยมันก็จะไปเร็วนะคะทาครีมไม่ทันเพราะตื่นสายจริงอ่ะนะคะต้องทาจริงๆเชื่อตินานะอย่าชะล่าใจนะว่าเราฉันยังอายุน้อยฉันยังไม่ต้องทาครีมบำรุงฉันไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นผิวฉันยังดีอยู่เราจะเริ่มคือมันยังดีอยู่นี่แหละให้มันคงคีปสภาพของมันเอาไว้นะคือการที่เรารอให้ผิวเราเสียแล้วหรือริ้วรอยเกิดขึ้นแล้วแล้วค่อยมาดูแลอันนี้จะบอกเลยนะว่ายากมันจะยากกว่าที่เราจะดูแลตั้งแต่ต้นนะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดเวลานะคะของสภาพผิวเราให้มันยังดูดีอยู่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็คงจะมาเร็วแหละพูดง่ายๆนะตามนั้นเพราะฉะนั้นอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดีนั้นเน้นนะคะว่าการที่มีสุขภาพผิวที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเยอะมากในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าการที่คุณไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยมองสภาพผิวเราอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่มีริ้วรอยเลยนี่มันย้ำทุกครั้งเลยนะว่ามันไม่ใช่นะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าขอให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันมาช้าที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลเอาใจใส่ผิวของเราแบบไหนแล้วก็ด้วยวิธีไหนแล้วก็ด้วยอะไรนะคะตอนนี้ครบไปอย่างเนี้ย10คนเนี่ยมีคำถามนึงนะสำหรับผลิตภัณฑ์นะตอบไปอย่างเนี้ยมองไม่เห็นละโอเคไงเนี่ย
แป๊บนึงนะคะแล้วทำไมฉันไม่ใส่แว่นเนี่ยทำไมต้องมานั่งหลีตามองอ่านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะงาม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 โอเคเครื่องนวด10 เครื่องนวด10ชิ้นอ่ะมาแล้วรายชื่อ รางวัล นะคะคือมีเมเม่เหรอมีเม่ป่ะที่สองมีจอมแจมอ่ะจอมแจมได้แล้วนะเครื่องนวดอ่ะซ้ำกับอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าคนที่ได้ห้ามซ้ำนะไม่ควรซ้ำมะแหม่มกาญจนานะคะสต็อปได้ด้วยโหกล้องพบตระกูลหวังดีนุกกี้อภันตรีตูนวดหน้าด้วยเหรอดีมากแล้วก็อลิส LM อะไรอะแล้วก็ต้องหรือตองพันธพาสถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะทิชานะอะไรเนี่ยนะไม่ซ้ำเช็คโอเคเพราะฉะนั้น10เครื่องนวดฝักบัวของตินาเนี่ยไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ด้วยนะกดลบเวลาที่เราจะผลักครีมเข้าสู่ผิวถ้าเราจะทำความสะอาดผิวคือกดบวกกดขึ้นนะคะโอเคคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะคำถามโอเคคำถามที่จะแจก Miracle Moisture Cream นะคะอีก3ตัวเนี่ย Moisture Cream Serum แล้วก็ Concentrate อย่างละ1ชิ้นนะคะคำถามคือคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ Christina Miracle Moisture Cream ทำไมถึงตอบโจทย์ผิวของคุณปุ่นเล่นเกมด้วยเร็วกดแชร์ด้วยเร็วทวนนะคะคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ Christina Miracle Moisture Cream ทำไมถึงตอบโจทย์ผิวของคุณมาตอบเลยค่ะของได้3ชิ้นนะคะคือผลิตภัณฑ์ของตินาอย่างละชิ้นนะคะ3รางวัลค่ะมามีใครบ้างปุ่นเล่นเกมด้วยสิแชร์ด้วยบอกพี่อ้วนมาเล่นด้วยมันบำรุงให้ผิวกระจ่างใสและลดริ้วรอยทำไมมันถึงตอบโจทย์นะต่อไปเมื่อกี้เราไปถึงวิธีการดูแลตอนกลางวันใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูวิธีการดูแลกลางคืนนี้สำคัญมากเพราะว่าเราผ่านทั้งวันมาแล้วนะคะอากาศเจอแดดเจอลมเจอแอร์เจอขี้ฝุ่นเจออะไรก็ไม่รู้เราอับเราอุ้มสุนัขของเราเราเล่นกับเขาเขามาขนมาโดนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากช่วงหลังที่นาจะเล่นกับเขาแล้วก็จะมีเหมือนกันนะคะที่บางทีจะมีเม็ดจิ๊ดๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เล่นกับเขาก็เลยต้องพยายามรีบล้างมือล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผิวใสเพราะว่าดูญี่ปุ่นตอบสิเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มอยเจอร์ตอบที่ตอบโจทย์ไงเพราะเป็นของพี่ตินาเพราะหนูรักพี่ตินาโอ้ผลิตภัณฑ์คริสตินา Miracle Moisture Cream เป็น Super Whitening ทำให้ผิวหน้าขาวใสลดริ้วรอยต่างๆ เพราะว่า Moisture Cream ดูไม่ได้จ้ะโอเคนะคะดูแลผิวกลางคืนดูแลยังไงนะคะสำคัญที่สุดคือการทำความสะอาดมันมีอยู่2แบบ แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้านะเอาเริ่มมาแบบไม่เอาแบบแต่งหน้าปกติไม่แต่งหน้าก็ได้ของตินานะคะก็คืออย่างสมมุติอย่างวันเนี้ยก็แค่แบบมีแก้มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งหน้าน้อยๆเห็นไหมเหมือนไม่ได้แต่งเลยใช่ไหมตาโบมากนะคะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บตินาก็จะเอาเป็นเช
intrinsic เป็นตินาจะมีหลายแบบตินาจะมีเป็น cleansing lotion นะคะนะมีทั้งเป็น cleansing lotion cleansing oil แล้วก็เรามีเป็นแม้กระทั่งเป็นเอฟที่เป็นแพ็คที่เป็นผ้านะคะซึ่งมันมีออยล์อยู่ในนั้นด้วยในการล้างเครื่องสำอางอะไรเงี้ยหรือจะเป็น eye makeup remover ที่เป็นแพดเป็นอะไรเงี้ยมีหมด มันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งหน้ามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าอย่างเนี้ยตินาจะล้างหน้าด้วย cleansing lotion เพราะมันเบาๆนะคะก็จะใช้ cleansing lotion ล้างเครื่องสำอางนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนเราปัดมาสคาร่าหรือว่าตินาเขียนไลเนอร์อันเนี้ยตินาอาจจะต้องใช้สำลีแล้วก็ใช้ตัว AI Makeup Remover นิดนึงนะคะเพราะ cleansing ไม่น่าจะเอาออกหมดนะคะสำหรับตินาเนี่ยรู้สึกอย่างไรว่ามันออกไม่หมดนะก็จะใช้ตัวนั้นแหละแล้วก็ล้างก่อนเอาไอ้ส่วนที่มันเยอะที่สุดเอาออกก่อนก็คือถ้าปัดมาสคาร่าอะไรเงี้ยที่นั่นก็จะล้างคือการที่เราเอาสำลีนะคะจุ่มน้ำยาแล้วก็อายนิ้วมากก็ใส่อย่างเงี้ยนะแล้วก็คือแบบอ่ะค่อยๆเอามาสคาร่าออกเนี่ยแล้วก็เช็ดเบาๆเราก็ต้องถนอมผิวของเรานิดนึงเวลาเราทำความสะอาดนะแล้วก็ข้างบนเงี้ยสมมติเรามีอายไลเนอร์ตรงใต้ใช่ไหมที่นั่นก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วก็จื้อค่อยเอาออกถนอมพอหน่อยคนตาก็จะไม่เหลือแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ต้องทำนี้จืดโอเคพอตรงนี้เรารู้สึกเราสะอาดแล้วที่นั่นก็จะใช้ตัว cleansing lotion นะคะใส่ที่มือแล้วก็เช็ดหน้านะคะสรุปว่าตอนนี้ที่นั่นมองกล้องหรือที่นั่นมองข้างบนเนี่ยต้องอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยถึงจะรู้สึกว่ามองนะถ้าอยู่ใกล้ๆที่นั่นมองต่ำตลอดใช่ไหมเดี๋ยวนะประมาณนี้ดีก่อนเนาะก็เนี่ยค่ะก็คือจะใช้ cleansing lotion ใส่บนหน้านะคะก็จะถูปุ๊บปแล้วก็เราก็จะหมุนรอบดวงตาเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บนะคะจะใช้เนี่ยนิ้วก็ถ้ารอบดวงตาสำคัญที่สุดนะคะเราอย่าใช้นิ้วชี้เพราะนิ้วชี้มันจะค่อนข้างหนักเราจะใช้เนี่ยนิ้วเนี่ยจุดแล้วก็นิ้วก้อยจุดนิ้วรอบดวงตาใช้นิ้วก้อยเขาเรียกนิ้วเอ๊ะไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วนางเอ๊ะใช่ไหมนิ้วนางอ่ะ นะคะแล้วก็ล้างแล้วก็อย่าลืมคอนะคะล้างคอด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ถ้าหากมันไม่เหนอะมากที่เราจะถ้ามันเหนอะมากเนี่ยก็จะอาจจะใช้ทิชชู่นะคะเบาๆนะคะซับเอาความมันออกเสร็จปุ๊บก็จะใช้โฟมล้างหน้า ล้างหน้าโฟมก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแบบเข้มข้นแบบไม่เข้มข้นแบบเบาๆแบบอะไรแต่ว่าถ้าแต่งหน้าแล้วที่น่าต้องใช้เป็นแบบที่มันมีฟองเราจะมีความรู้สึกว่าล้างสะอาดนะคะก็จะล้างหน้าด้วยโฟมเสร็จปุ๊บขั้นตอนก็เหมือนเดิมใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าแล้วอยู่ที่ว่า คุณมีของเล่นมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณจะเล่นใส่ มันจะมีตัวครีมบำรุงใต้ผิวเป็นโทนเนอร์เป็นวอเตอร์เอเซนส์อะไรบลูวอเทเวอร์ใส่เข้าไปนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดขั้นตอนก็ต้องเป็นอันนี้ต่อเซรั่มนะคะทุกอย่างที่เบาที่สุดเป็นน้ำเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มคอลลาเจนแต่ถ้าวันไหนที่มันเรามาดึกๆมากเนี่ยตินาอาจจะมีตัวข้ามคอลลาเจนอันนี้นะบอกเลยเพราะว่าแต่ตัวเซรั่มกับตัวมอยเจอร์เป็นอิสมาสำหรับตินานะคะคอลลาเจนนี่อาจจะเป็นตัวที่เราอาจจะ สลับก็ได้ถ้าคนไม่อยากที่จะเปลืองของนะไม่อยากเปลืองนะคะนาก็แนะนำว่าใช้ตัวเซรั่มกลางคืนใช้คอลลาเจนตอนเช้านะคะขั้นตอนตัดขั้นตอนไปอีก1ขั้นตอนนะคะคือแทนที่จะเป็น1 2 3ตอนเช้าอาจจะเป็นคอลลาเจนต่อด้วยมอยเจอร์กลางคืนอาจจะเป็นเซรั่มต่อด้วยมอยเจอร์สลับกันไป นะคะไอครีมแล้วก็ไอครีมนั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอยากจะมาสก์หน้าตินาก็จะล้างหน้าทำความสะอาดหน้าให้มันดีๆจริงๆเสร็จปุ๊บนะคะเอาโทนเนอร์เช็ดหมดหน้าเสร็จปุ๊บ
ตินาก็จะเอาไอครีมใส่ก่อนไอครีมเสร็จปุ๊บแล้วตินาก็ค่อยเอามาสก์ปกทิ้งไว้ประมาณสักแล้วแต่บางอันมันก็บอก10นาที15นาทีแต่ว่าไม่ควรทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาสก์หน้าเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้นานมากๆเนี่ยมันจะทำให้ มันจะทำให้ไอตัวชีทไอกระดาษนั่นเนี่ยเวลามันมีตัว product อยู่เนี่ยมันจะทำให้มันดูชุ่มชื้นใช่ไหมแต่พอ product มันแห้งแล้วเนี่ยมันจะดูดน้ำออกจากผิวเราแล้วมันจะทำให้ผิวเราแห้งเพราะฉะนั้นอย่าใส่เกินนะคะนะว่า10นาที15นาทีนะว่าพอแล้วที่แบบทั่วๆไปนะนอกจากเป็น mask ที่ concentrate มากๆอันนี้อาจจะทิ้งไว้แบบ 15-20 นาทีได้แต่ว่าปกติของตินาเนี่ยไม่เกินอยู่แล้ว เพราะมันจะทำให้หน้าแห้งนะคะแล้วพอมาสออกปุ๊บถ้าหากว่ากลางคืนเราก็นอนนะที่ไหนก็ไม่ล้างหน้านะคะก็ใส่ไปเลยแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันยังดูไม่ชุ่มชื้นมากก็อาจจะเอาแบบเป็นสเปรย์น้ำชุ่มๆให้มันมีความชุ่มชื้นเสร็จปุ๊บแล้วที่ไหนก็อาจจะเติมมอยเจอร์ของที่ไหนไปอีกรอบนึงให้มันเข้มข้นกลางคืนนี้นะขอเข้มข้นเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์ที่นอนอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต้องบำรุงผิวให้มันเยอะๆ หรือบางครั้งที่นาใส่เป็นเหมือน sleeping mask อย่างเงี้ยเป็น mask ใส่ปุ๊บแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยมากนะคะแต่คิดว่าก็ควรจะทำอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยอีกแรงหนึ่งให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะนี่ก็ตอบกันหมดแล้วยังจ้าตอบได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ Christina Miracle Moisture Cream นี้ตอบโจทย์คุณอย่างไรนะ มาแล้ว โอ้ยขอฉันโอเคเช็คเวียนที่ได้รางวัลโอเค1ผลิตภัณฑ์ Christina Concentrated Collagen Gel คุณจิดาภามงคลทรัพย์ได้ Christina Concentrated Collagen Gel นะคะ Congratulations นะคะผลิตภัณฑ์ Christina Miracle Moisture Cream นะคะปอได้ชรินยาเบจราจันทราพี่อ่านถูกก็แบบไม่แน่ใจนะสิรินยาปอได้นะใช่ไหมปอใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะหัวใจขอหัวใจให้ชื่นใจหน่อยส่วนรางวัลที่3นะคะคริสติน่าบูสเตอร์เซรั่มนะคะนิชการใช่ไหมหรือนิชการชัยวงศ์ยินดีด้วยนะคะปุ่นอุดหนุนคริสติน่าเรียบร้อยดีมากน่ารักมาก thank you จ้าซื้อพี่อ้วนด้วยนะ นี่ยินดีด้วยนะคะกับทุกคนนะคะ นิจการชัยวงศ์ is watching ได้รางวัลแล้วนะคะได้คริสติน่าบูสเตอร์เซรั่มไป1ชิ้น1กล่องค่ะนะคะแล้วก็ตินาหน้าเด็กมาขอบคุณค่ะโอ้ยนิ้วไม่ได้เลยอ่ะดูไม่จืดเลยอ่ะตอนนี้นิ้วอ่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลในวันนี้นะคะอุ๊ทำไม is watching เพราะว่าหลุดไปเหรอยุ้ยมาช้าขอหัวใจได้ไหมขอใจเธออ่ะไม่ใช่อันนี้ขอมือเธอหน่อยแล้วขอเปลี่ยนไปขอใจเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจง่วงแล้วฝันดีนะคะได้รางวัลไปหมดแล้วใช่ไหม thank you โอเคนะคะตามนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวต้องมานั่งเช็คดูนะคะคนที่ส่งเกี่ยวกับคอนเสิร์ตDance Me Up นะคะของ next
วันที่31นะคะคอนเสิร์ตวันที่31กับเจตรินนะคะที่จะมีขึ้นที่ Moon Star Studio นะคะเป็นคอนเสิร์ตของ Next นะคะที่จัดขึ้นนะคะตินาก็มีเล่นเกมไปแล้วหน้าเพจนะคะก็ใครที่คำถามน่าจะเป็นคำว่าเธอของคุณคือใครแล้วก็ให้แชร์MV เพลงเธอจาก YouTube พัฒนาด้วยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องให้คำตอบแล้วว่าใครจะได้บัตรมีทั้งหมด30คู่นะคะ30คู่30รางวัลทั้งหมดก็คือ60ใบนั่นเองนะคะใครที่ได้แล้วนะคะหลังพี่ไลฟ์จะไปลองใช้ครีมดีมากจัดเจี๊ยบดีใจมากเลยค่ะได้รางวัลเครื่องนวดโอเคเอาไปใช้ด้วยนะคะฝันดีค่ะจะไปเล่นเกมแล้วเกมอะไรอ่ะใจหนูให้พี่ไปหมดแล้วเนาะขอบคุณมากนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมานั่งไล่ดูคงต้องนั่งไล่ดูวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เย็นๆนะคงจะทราบกันว่า30คนที่ได้รางวัลคือใครบ้างนะคะวันนี้ก็ อยากไปดูจังอยากไปดูอะไรอ๋อแล้วใครที่ได้รางวัลเนี้ย30ใบเนี้ยมันจะมีต้องไปลงชื่อลงทะเบียนอย่างด่วนจะให้ดูบัตรนะบัตรอยู่กับตินาแล้วนะแป๊บนึงนะนี่มัดอยู่ปึ้งหนึ่งนี่นี่นะคะใครที่ได้แล้วรีบไปลงทะเบียนเพื่อที่จะอยู่ข้างหน้านะถ้าไม่งั้นก็อาจจะไปอยู่แถวไหนนะก็ไม่รู้นะแล้วก็ใครที่ได้บัตรไม่มีคู่ไปหรือว่ามีเพื่อนอยากไปดูก็ดูกันเองแล้วกันนะเยอะมากเลยอ่ะเหมือนสับไพ่ได้เลยเหมือนไหมเหมือนสับไพ่อันนี้มันยังไม่มีเบอร์นะอันนี้เป็นเพียงบัตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัตรชั่วคราวนะถ้าที่นาจำไม่ผิดเนี่ยข้างหน้าจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เป็นนี่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสับได้ เล่นเป็นอย่างไรรู้ไหมแกกินน้ำซึ่งนาบอกเลยนะเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบคนบางทีนะเพื่อนๆ เล่นๆกันมาเล่นบอกว่าฉันไม่ชอบเล่นฉันเล่นได้แค่แก่กินน้ำกับอะไรนะเขามีเล่นอะไรบ้างอะเพื่อไพ่ป๊อกก็แบบอยากไปมากอยากได้จังปึ้งอยู่นี่ นะคะเดี๋ยวแอดมินเราค่อยว่ากันว่าเราจะให้ยังไงนะคะอยู่นี่นะคะทั้งปึ้งเลยนายเล่นไก่กินน้ำป่ะพี่เล่นแบบขำๆอ่ะตัดทรง Dancing Queen รับชอบยาวอืมอะไรเบาๆนะขอมินิฮาร์ทโอเคจำได้โอเคชัวร์ดีใจที่มีไลฟ์ทำให้เราได้รู้กันอย่างเงี้ยอยากไปดูพี่จินาไปด้วยค่ะนะก็ไม่รู้ว่าใครจะได้บัตรนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะทยอยดูนะคะเล่นยังไงคะไม่รู้จักไม่รู้อะไรแกกินน้ำพี่ว่าเหมือนเป็นเลขเท่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็กินอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแล้วจำโอ้โหพี่เล่นตั้งนานแล้วจำไม่ได้ละแต่ป๊อกเนี่ยเลยนะต้องให้ครบ21ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคุยเก่งแล้วพี่เจนาจริงหรอก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะก็พอถูไถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเก๋ได้ไปแล้วนี่เก๋ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเก๋ได้รางวัลไปแล้วมั้งคราวที่แล้วอะกิ๊กเล่นไพ่ไม่เป็นสักอย่างไม่เล่นดีแล้วจ้ะนะคะพี่ก็ไม่ได้ชอบหรอกถ้าเล่นสนุกขำๆไม่เป็นไรแต่อย่าเล่นเป็นการพนันนะคะไม่ดีนะคะการพนันเนี้ยบอกได้เลยว่า
พี่ไม่เชื่อว่าคนที่จะมารวยจากการพนันได้นอกจากโกงถูกต้องไหมถูกต้องไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเวลาที่เราไปคาสิโนอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาที่แบบคนมาโอ้ติดเข้าไปแล้วก็บอกว่าเล่นจนหมดตัวตอนแรกได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาคืนเงี้ยพี่ว่าไม่มีทางหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลวมตัวนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะควรจะอยู่ไกลๆการสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากว่าถ้าคุณโอเคยังเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปต้องอย่าให้ต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเล่นสนุกขำๆนะคะโอเคหนูนกบัตรตลอดเลยอยากไปอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถพี่ไม่แน่ใจนะว่าได้ส่งได้แชร์ MV เธอแล้วก็ได้บอกกับเขียนด้วยหรือเปล่าว่าเธอของคุณคือใครและเพราะอะไรนะคะจะเป็นคุณแม่จะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นใครก็ได้ที่คิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคุณนะคะแต่ว่าตินาเชื่อว่าก็ตอบมาหมดแล้วล่ะเพราะมันหมดเขตไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะต้องเลือกแล้วนะคะสัปดาห์มีรางวัลเป็นซีดีบ้างไหมอยากได้ซีดีใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะสีเล็บสวยนะคะประชดพี่ใช่ไหมเนี่ยให้ดูก่อนไปโอ้ยดูสิไม่เหลือแล้วอ่ะดูที่รูดแล้วนี่สินี่ขนาดฉีเจลนะพี่ยังแคะออกได้อ่ะคิดดูดิฮะจะให้พี่เล่าเรื่องผีตอนนี้เหรอจ๊ะไม่ดีมะแม่นายขอบัตรครับหืมต้องเล่นเกมจ้าต้องเล่นเกมพี่ไม่แน่ใจที่ของเพจของ Next ก็ยังมีให้เล่นเกมอยู่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ของพี่ไม่มีแล้วให้เล่นเกมไปแล้วเล่นไม่ทันเพิ่งไปต่อเมื่อวานเองช่วยไม่ได้กุ้งไม่ยอมอัปเดตเพจไม่ยอมเข้ามาดูอดรางวัลอีกแล้ว อย่าแคะนะคะไม่ดีเนี่ยพี่แคะจนไม่เหลือแล้วว่านิ้วพี่ดูไม่จืดเลยอะผิวเล็บพี่ก็ไปเลยนะเนี่ยน่าสงสารมะพรุ่งนี้ต้องไปเสริมละต้องไปเสริมสวยอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่ขอดูคิวแป๊บนึงก่อนนะงงตัวเองแล้วเนี่ย วันที่21นะคะที่น่าจะไปงาน Jux Award นะคะที่สยามสแควร์ก็ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ ไว้ไปเจอได้นะคะไว้ไปทักทายไปเซฮายไฮ นะคะอย่าลืมนะ21นะแล้วก็อีกทีนึง ทีนึงมีงานอะไรอ๋อวันศุกร์งานวันศุกร์งานโตโยต้าใครอยู่โตโยต้าก็คงนั้นนะที่ impact แล้วก็อีกทีหนึ่งวันไหนเนี่ย31โอ้ยอาทิตย์หน้าเหรอโอ้ยอีก2อาทิตย์โอ้เร็วนะจ๊ะอีก2อาทิตย์เนี่ย นะคะโอเคไปค่ะ21ไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจองาน Jux นะ Jux Award นะคะก็ไปเชิญรางวัลให้เขานะคะสาขาเพลงน่าจะเพลงป๊อปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหลินเชียงใหม่ตอนนี้คงร้อนน่าดูเลยนะกรุงเทพร้อนขนาดนี้เชียงใหม่พี่ว่าต้องร้อนมากๆเลยอะนะคะโอเคตอนนี้ก็จะปล่อยทุกคนไปบรรทมกันแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนจะต้อง
ไปทำงานไปเรียนหนังสือนะคะวันนี้เราก็สนุกกันหอมปากหอมพอหอมปากหอมคอแจกของไปประมาณหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาเล่นเกมกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนพรุ่งนี้ขอเป็นพรุ่งนี้เย็นๆสายๆแล้วกันนะจะดูว่าพรุ่งนี้เย็นสายๆนะคะจะส่งรายชื่อว่า30ท่านที่ได้บัตรไปดูคอนเสิร์ตวันที่31มีใครบ้างใครตอบถูกใจตินาบ้างนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ฝันตินาบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมแท็กเธอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักต์นะคะสนับสนุนกันนะคะรักกันรักกันนานๆนะคะโอเคค่ะหลับฝันดีทุกคนค่ะ Good night ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายLove you. Bye-bye.